็เมื่อกี้นะคะมันไปเปลี่ยนเนาะเป็นความคมชัดนะคะอยู่ที่ 1080p นะคะณตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยแบมได้ซื้อกล้องใหม่แล้วนะคะยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวแบมมาพูดถึงเหตุผลที่แบมจะซื้อกันดีกว่าเนาะก็คือแบมเนี่ยตั้งใจที่จะทํา YouTube จริงจังแล้วนะคะทุกคนแบมก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะมีกล้องสักตัวนะคะซึ่งเงินที่แบมซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างดังนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยรีวิวใน YouTube นะคะเยอะแยะเลยเนาะแบมซื้อนะคะเพราะว่าแบมเนี่ยเหมือนกับมันมีโอกาสด้วยนะคะก็คือแบมจ่ายไปครึ่งนึงนะคะเป็นเงินจาก YouTube นะเป็นเงินที่แบมสะสมจาก YouTube นะคะถ้าคนติดตามแบมเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบมได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่นะคะแล้วก็แบมเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็จ่ายซื้อกล้องเท่าไหร่แล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นเงินของคุณพ่อนะคะน่าจะเป็นแบบของขวัญมันเกิดอะไรอย่างงี้ที่พ่อให้เนาะสำหรับรุ่นที่แบมซื้อมานะคะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างดังเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะซึ่งมันดังเรื่องถ่ายคลิปไว้ทุกคนแบบการปรับแสงปรับให้หน้าเนียนอะไรเงี้ยเป็น Canon นะคะซึ่งวิดีโอที่แบมจะถ่ายต่อไปนี้นะคะเป็นวิดีโอจากกล้องเนาะแต่เรายังไม่อยากถ่ายเลยอยากให้ทุกคนเห็นก่อนว่ามาบอกลามือถือของเรากันนะคะต่อไปนี้เนี่ยก็อาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะคือแบมอยากทำคอนเทนต์ที่แบบมันใหม่มากกว่านี้ทุกคนแบมก็รู้ว่าถ้าทำจากโทรศัพท์มือถืออะเปิดจากคอมแบมก็เลยอยากจะได้กล้องนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กล้องมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วแบมอยากให้ฉากหลังมันเบลอแต่คือโทรศัพท์มันทำเบลอไม่ได้ทุกคนมันก็จะเห็นไปหมดเลยนะคะอันนี้ให้ดูคุณภาพจากกล้องก่อนนะคะไอ้จากกล้องมือถือก่อนเนาะมันจะได้เปรียบเทียบชัดเจนนะคะถ้าทุกคนแบบเห็นว่าไม่ค่อยมีมุกไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็คือมันตื่นเต้นมากคือเมื่อวานนะทุกคนแบมกลับมาปุ๊บแล้วมาเจอกล้องคือแบบมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะคะกล้องที่แบมใช้ถ่ายนะคะซึ่งกล้องที่แบมซื้อมานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็น Canon 200D นะคะตัวนี้โอเคโฟกัสนะนี่นะคะเป็น Canon 200D นะคะให้ดูซึ่งเห็นชัดว่าซึ่งจอของเขานะคะฟลิปได้แบบนี้เนาะเราก็สามารถฟลิปแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบนี้ได้นะคะแบบนี้เลยคนเดียวแบมเปิดกล้องนะคะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งเขาเคลมมันสามารถถ่ายรูปได้นะคะต่อเนื่องเนี่ย400กว่าภาพเลยนะคือแบมก็ลืมแล้วอ่ะเนาะว่ามันได้เท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะนะคะเพราะว่าก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อตัวนี้นะคะตอนแรกว่าจะซื้อโซนี่ไม่งั้นก็จะซื้อ XA7 แต่พอดีว่า XA7 เนี่ยก็คือกำลังจะซื้อแล้วนะแต่มันกลายเป็นเหมือนว่ามันหมดร้านที่แบมจะซื้อเนี่ยมันหมดแล้วก็ไปเจอตัวนี้พอดีนะคะเขากำลังประกาศขายเนาะแบมก็เลยเฮ้ยเอาตัวนี้แหละอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยได้ตัวนี้มานะคะทุกคนดีใจมากเลยตอนนี้แบมปรับเป็นโหมดสีชมพูอยู่นะคะก็คือสีที่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีความชมพูมากมากเลยนะตัวนี้เนี่ยมันเป็น DSLR นะคะไม่ใช่ mirrorless นะเพราะฉะนั้นการปรับการอะไรเนี่ยก็จะปรับจากมือของเราสดๆเลยนะคะถ้าภาพเนี่ยคมชัดหรือไม่คมชัดก็อยู่ที่การตัดต่อแล้วนะแต่ถ้าถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะมี noise ที่มันเยอะนะคะก็คือไม่ได้คมชัดเหมือนโซนี่เท่าไหร่ถ้าคนที่แบบเคยใช้โซนี่แล้วมาใช้ตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบหงิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบภาพไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะถ้าถ่ายตอนกลางคืนแต่ถ้าถ่ายแบบกับแสงเยอะๆแล้วปรับดีๆนะคะมันก็จะแบบคมชัดมากๆเลยนะคะตัวนี้แบมชอบใช้เป็นโหมดแมนนวลเนาะเพราะว่าแมนนวลเนี่ยมันทำให้แบบเราสามารถปรับแสงได้ถ้าเล่นเป็นๆ นะคะก็คือช่วงนี้แบมเริ่มเป็นแล้วเล่นมา2วันเริ่มเป็นแล้วนะมันใช้โหมดแมนนวลนะคะแสงอะไรเนี่ยมันก็เริ่มแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใช้เป็นโหมด P นะคะโหมด P นะคะจะปรับให้เราอัตโนมัติเลยนะคะหน้าก็จะมีความเนียนด้วยเนี่ยสามารถปรับหน้าเนียนได้ด้วยเนาะแต่แบมจะไม่ใช้โหมด P แบมน่าจะใช้โหมด P ในการถ่ายวิดีโอนะคะก็คือยังไม่ได้ลองวิดีโออย่างจริงจังเลยนะก็นี่เป็นคลิปแรกที่จะมาลองวิดีโอเลยนะคะอันนี้เลนที่แถมมานะคะเป็นเลน18-55นะคะเป็นเลนที่ไม่ได้เบอร์นะคะเป็นเลนตั้งต้นของเขาเลยเนาะซึ่งถ้าถามว่าในอนาคตมีแผนที่จะซื้อเลนเพิ่มไหมก็ต่อไปอยากจะใช้เป็นเงินของตัวเองในการซื้อเนาะอยากจะได้ภูมิใจในตัวเองมากกว่าเนาะจะได้ตัวนี้ที่แบมใช้อยู่นะคะเป็นตัวนี้นะคะสามารถแตะแล้วถ่ายได้เลยนะก็คือถ่ายได้เลยแล้วก็มี WiFiตอนแรกที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะที่ใช้โหมดแมนนวลนะคะก็จะเป็นภาพแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าภาพที่หลังจากการปรับเองเล่นเองแล้วมันก็จะมีความสว่างขึ้นแบบนี้เห็นหน้าฉันไปนะจ๊ะซึ่งแบมรู้สึกว่าแบมโอเคกับมันมากๆทุกคนเพราะว่างานวิดีโออะไรเนี่ยที่แบมลองใช้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความคมชัดแต่ยังไม่ได้เข้าในคอมนะคะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็แค่มาเห่อเฉยๆนะคะ
แล้วต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายจากกล้องตัวนี้นะคะทุกคนคือแบมยังไม่ได้ลองวิดีโอจริงจังเลยอะแบมอยากจะรู้เหมือนกันว่าวิดีโอของเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อยๆใครอยากจะรู้คอนเทนต์นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้สเปคนะคะหรืออะไรของเขาคร่าวๆเนี่ยก็สามารถไปเปิดคลิปอื่นดูได้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือแบมดูจาก YouTube เหมือนกันเนาะว่าสเปคของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้เลนส์ของ Canon ได้ทุกตัวเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น 3-5 อะไรอย่างนี้คือใช้ได้หมดทุกตัวเลยนะคะของ Canon ที่ออกมาเนี่ยเราอยากได้แบบไหนถ้าเรามีงบประมาณเราก็เอาเลนส์แพงๆได้มาใส่กับตัวนี้ได้เลยนะคะโชว์ประสิทธิภาพของเลนส์ได้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนเดินใส่กล้องเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้หน้าเป็นยังไงนะคือเห็นไหมนั้นนะคะเดี๋ยวโอ้โหซิลชันอะไรครับเนี่ยดูปากกันนะคะคือถ่ายตอนกลางคืนนอยส์ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะทุกคนโอเคมานี้นี่นะคะเป็นเสียงจากกล้องเนาะไม่ได้เป็นเสียงนะคะจากไมโครโฟนใดๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อแบบไอตัวต่อแยกเนาะเป็นสายเขาเรียกนะสายต่อแยกนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเสียงจากกล้องนะคะแล้วก็เห็นข้างหลังชัดมากแล้วแบมก็ปรับให้เขาอยู่ระหว่างตรงโทนสีชมพูเนาะแล้วก็ตรงโทนสีฟ้านะคะจะได้ผิวที่ขาวสว่างก็จังสันเวลาประมาณ 18:53 แล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้โอ้ทำไมฉันดูผอมจังเลยอะตื่นเต้นมากๆทุกคนนี่นะคะเราก็จะทำคลิปแบบแต่งหน้ากันแบบสุขใจแบบมีความสุขกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาลองซูมกันนะคะว่าการซูมของเขาจะเป็นยังไงเนาะนี่ซูมแล้วใช่ไหมทุกคนตกใจหน้าแบบนั้นโอ้ซิลดีชัดมากเดี๋ยวโฟกัสเขาเร็วมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองโฟกัสของเขากันนะคะนี่คือคนถึง2021สำหรับโหมดที่แบมใช้ถ่ายนะคะเป็นโหมด P นะคะไม่ได้เป็นโหมดที่แบบค่อนข้างไม่ได้เป็นโหมด M หรือว่าไม่ได้เป็นโหมด M อะไรนะคะเป็นโหมด P ที่เขาสามารถปรับผิวนวลได้ด้วยนะคะแต่ถ้าแบมถ่ายคลิปแต่งหน้าจริงๆเนี่ยแบมจะไม่ปรับผิวนวลเนาะเพราะว่าแบมรู้สึกว่าอยากได้ผิวที่แบบมันดูเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราซื้อมาเราก็อยากได้ผิวที่มันธรรมชาตินะคะถ้าเสียงมันไม่ดังแบมก็ต้องขอไปด้วยนะเพราะว่าแบมไม่ได้ใช้ไมค์แบมใช้จากตัวกล้องเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นประสิทธิภาพสำหรับคลิปนี้นะคะแบมบอกว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็แบมมาเกิดได้สุดใจมากมีความสุขมากเลยคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนแล้วก็มาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเดี๋ยวแบมจะใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายอะไรเนาะแล้วก็ถ้าโอกาสถ้ามีโอกาสนะคะแบมได้เล่นมานานๆแล้วแบมก็จะมารีวิวให้ฟังเนาะว่าใช้ในการถ่ายภาพแบบไหนบ้างนะคะแต่ภาพเนี่ยยังจะไม่มีแบบแปะเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าแบมยังไม่ค่อยได้ลองถ่ายนะคะเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายเซลฟี่แล้วรูปเนี่ยก็จะลงที่ Facebook นะคะไม่ใช่ว่า IG เนาะสำหรับใครที่อยากจะ